สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสุวรรณนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม .5 นะครับเป็นนักเรียนม .5 ที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสืออัปโหลดนะครับอัปโหลด5นะครับสวัสดีคุณครูสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับของครูสุวรรณนะครับจุดประสงค์ของการทำคลิปนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนได้ทันนะครับเรียนได้ทันนะครับได้แบ่งเวลาในตอนช่วงมีเวลาว่างได้ใช้มันให้เกิดประโยชน์นะครับไม่มีจุดประสงค์ในการเฉลยนะครับจุดประสงค์ก็คือต้องการอธิบายให้นักเรียนมีความเข้าใจแล้วก็สามารถเรียนรู้ล่วงหน้าหรือว่าตามหลังได้อย่างมีความสุขนะครับครูต้องการให้นักเรียนทุกคนเก่งนะครับเก่งภาษาอังกฤษนะครับเราจะมาเริ่มเรียนด้วยกันนะครับหนังสืออัปโหลด5ของนักเรียนม .5 นะครับเราจะมาเริ่มด้วยกันนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดจอยให้ด้วยนะครับช่องของครูจะได้มีนักเรียนตามเยอะๆครับโอเคนะครับเริ่มครับโอเคครับเรามาถึง 4.9 นะครับ Charity Events นะครับของหนังสืออัปโหลด5สำหรับเรียนม .5 นะครับภาษาอังกฤษหลักม .5 โมดูลที่4ครับ 4.9 Charity Events นะครับการรับบริจาคนะครับ Vocabulary ครับ Charity Activity กิจกรรมในการรับบริจาคข้อ1ครับ Listen and say which of the following match the picture 1 to 6นะครับเหตุการณ์ A ถึง S เนี่ยคู่กับ1ถึง6ตามรูปไหนนะครับ1 2 3 4อันนี้แล้วนะครับ5 6อยู่ข้างล่างนะครับ5ร้องดนตรีนะครับ6เป็นตัวตลกนะครับนะครับเดี๋ยวลองฟังดูครับแล้วเสร็จแล้วนักเรียนก็เลือก1 2 3 4 5 6นะครับ Unit 4.9 Charity Events Exercise 1 Page 90Hire musicians. Put up decorations. Offer gifts for a raffle. Hire a clown. Invite guest speakers. Donate money. Offer food, drinks. Print leaflets, posters. A ถึง H นะครับจับครูได้นะครับข้อ2ครับ reading ครับ Lynn is writing a letter to Mr. Sullivan นะครับ read the first and the last paragraph in her letter what is the letter about ให้อ่านประโยคแรกกับประโยคท้ายนะครับดูว่าเนื้อเรื่องจดหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเสร็จแล้วก็ listen and read ทุกคนเอาแล้วมาอ่านแล้วฟังดูนะครับมี check this word นะครับคำศัพท์ที่ให้มานะครับแล้วก็เนื้อเรื่องนะครับส่วนข้อ B ก็บอกว่า read the letter again อ่านจดหมายใหม่นะครับ for statement 1 to 4ข้อ1ถึงข้อ4นะครับ choose the correct answer A B T D A B C นะครับ give the evidence from the text เอามาจากเนื้อเรื่องนะครับ find two phrase verb what does each mean ต้องหาดูว่ามี two phrase verb นะครับto phrase verb ครับก็คือเป็นกริยาที่มี2คำคู่กันนะครับเป็นวลีนะครับ2คำดูว่าความหมายมันคืออะไรนะครับลองฟังข้อ2นะครับ Exercise 2A page 90Mr. Sullivan, I am writing to you about our school's upcoming charity event. I would like to make a small request. We are putting on a concert on the 15th of July for the local children's charity and are asking local businesses to help. We need to get food and drinks for our guests and gifts for the raffle.
We also need to print posters to advertise the event. I was hoping that you might be able to help us, or you may choose to donate money. I hope you can help, and I would like to invite you to the show. Thank you for your time, and I look forward to hearing from you. Kind regards, Lynn Fraser. ครับอ่านแล้วฟังแล้วสารกรรมมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยแปลไว้ให้แล้วนะครับส่วนเนื้อตัวคำศัพท์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับคำศัพท์ถ้าเกิดนักเรียนติดนักเรียนก็เปิดย้อนกลับมาดูนะครับโอเคนะครับส่วนข้อบีก็เหมือนกันนะครับลองฟังซ้ำดูแล้วก็ลองตอบดูครับศัพท์ครับ hire จ้างครับ raffle การขายตั๋วเพื่อจับรางวัลของรางวัลครับ donate บริจาคครับ refreshment อาหารว่างนะครับ put on concert นะครับ phrase verb นะครับจัดแสดง perform a concert ครับ everyday english ครับ request ครับประโยคร้องขอครับประโยคร้องขอ use the language in the table ใช้ภาษาที่อยู่ในตารางนะครับ and the idea to make request นะครับลองดูว่าจะใช้ความคิดดูว่าจะสร้างประโยคขอร้องได้ยังไงนะครับนี่คือข้อ4นะครับส่วนข้อ3ขดดมันอยู่ตรงนี้นะครับ find the semi formal phrases หากึ่งเป็นงานเป็นการนะครับ in a letter ในจดหมายนะครับ match the information phrase belowดูที่มีความหมายเหมือนกับข้างล่างซ้ายมือนะครับ and complete the table แล้วลองเติมดูนะครับ informal นี้ไม่เป็นทางการนะครับ semi formal ก็กึ่งทางการrequest อันนี้นะครับว่าหมอ making request อันนี้ agreeingrefusing ก็คือเห็นด้วยหรือประโยคปฏิเสธนะครับ refusing can I could I นะครับอาจจะลืมนะครับ could สุภาพมากกว่านะครับ of course นี่ได้ครับ certainly ได้นะครับ no problem ไม่มีปัญหานะครับอันนี้แสดงว่า agreeing I'm sorry but I'm afraid not นี่ปฏิเสธนะครับ is it okay if I borrow 10 pound แต่ว่าไหมถ้าเกิดว่าฉันจะยืมทักติปอด of course แน่นอนได้เลย here you are นี่ไงนะครับเป็นการร้องขอนะครับ writing a letter making a request นะ read the box find example in the text อ่านเนื้อเรื่องนะครับแล้วเสร็จแล้วก็หาตัวอย่างจากในเนื้อเรื่องครับ semi formal style นะเป็นแบบกึ่งทางการนะครับpolite language use of long form นะครับ respectful polite tone เสียงต้องสุภาพด้วยนะครับ compare ระหว่าง semi formal กับ informal นะครับสี่จุดเก้าเขามีอยู่เท่านี้นะครับครับคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับนั่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ YouTube ในลักษณะนี้โดยผมครูสวัสดิ์นะครับอธิบายให้นักเรียนได้เรียนก่อนนะครับหรือว่ามาตามหลังเพื่อทบทวนก็ได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดจอยให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ว่าเป็นมาเป็นสมาชิกช่องของครูสวัสดิ์ครับเรียนเก่งทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะครับ please